How about this one? What letter is this? R. Good job. This is letter R. So what is the sound of letter R? Okay, there we go. So next letter, how about this one? What letter is this? S. Alright, good job. This is letter S. So what is the sound of letter S? Alright. And last letter, what letter is this? Okay, so what is the sound of letter T? อนุบาลหนึ่งนะอนุบาลหนึ่งนะ All right, everybody clap your hands. Okay. What letter is this? What is the last letter? Miss sound letter B. What letter? C. C. What letter is this? น้องนายจับลูกน้องนายจับไม้เลยพี่เจ้าไก่จ้ะมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต่อไปคนต่อไปนะคะสองสามไม่หนักฝึกอิ่มฟินฝึกอิ่มคิมฝึกอิ่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 ม
พวกกินนี่มาค่ะรับไปเลยชอบเก่งมากเลยค่ะขอบคุณค่ะต่อไปขอนำเสนออนุบาลวุ้ยเป็นมาอีสขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับชูสพี่อยู่โซนลงปอมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับก็จะได้มาศึกษาเราเรียนเราไม่ต้องไปไกลที่นี่เราไม่ต้องเข้ามาในเมืองแล้วก็เป็นโรงเรียนที่มีสิทธิ์หลายรุ่นละนะครับด้านพอก็เป็นคนชุมชนเป็นเรียกว่าเป็นโรงเรียนของชุมชนโดยคนชุมชนท่านพอก็อยู่ในชุมชนนะครับเด็กที่นี่ของเรานะคะเด็กที่นี่ไม่ได้นะคะแล้วก็เด็กคนไหนที่อยู่ยังถูกตรวจเราก็จะปรับเปลี่ยนให้เด็กสามารถอยู่บนกล่องได้เองค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะนะคะบ้านเรือนแต่งใสค่ะเหมาะสมกับไปเพื่อเสริมพัฒนาการไม่หมดตายนะคือเผอิญว่าที่ตรงกองเรามีพื้นที่ศูนย์เด็กเล็กของเราเรียนตอน2ขวบตอนนั้นเป็นพอ2ขวบเสร็จก็อยู่ของแต่เราก็มีโรงเรียนกพศกพศโรงเรียนเมืองอะไรพวกนี้ครับที่รองรับนักเรียนพวกเราลูกหลานของกาฬสินธุ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์1นะคะตั้งอยู่ในชุมชนอุดยางสามัคคีค่ะก้าเริ่มค่ะก็เป็นเด็กเล็กประถมวัยเข้ามาโรงเรียนทำยังไงให้ไม่โง่แงประจำ5วันวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะกิจกรรมจะไม่ซ้ำกันเลยทำขึ้นมาเองในกิจกรรมทั้ง6กิจกรรมที่เราเรียนในทุกวันนะคะแล้วก็ยังมีผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปีค่ะจุ๊บมาอันนี้ก็เป็นศูนย์ขายเยอะๆนะคะขายเยอะๆนะแม่พอเป็นชุดแรกปั๊บก็ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนเป็นซีกซีกเงินคนละคนละซีกแต่ได้สะดวกสบายตอนนี้กำลังจะทำพ่อวันนี้เป็นสุนัยที่ให้อาหารพวกเด็กนี่ต่อไปแล้วก็จะมีพ่อที่แบบที่ก่อนจะได้มีมาตรฐานผ่านร้อนร้อนเป็นโอเคหัวหน้าเองค่ะเรียนท่านนายกแล้วก็ท่านแขกผู้เชี่ยวชาญทุกท่านนะคะเต็นที่นะคะจะเป็นของเต็นสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นะคะซึ่งกิจกรรมของเทศบาลเมืองของชุมชนนะคะเราก็จะเน้นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมนะคะแล้วก็ให้น้องๆครบวาระนะคะแล้วก็ในส่วนของค่ะน่าจะสิ่งเป็นเรื่องของโยมที่แต่ละโรงเรียนก็จะส่งนักเรียนเข้ามาก็ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันมาสังสรรค์การเทศบาลในประเทศพวกเราก็เริ่มต้นจากศูนย์แต่มาเรียนตอนใหญ่ตอนโตแต่ตอนนี้เด็กๆเขาก็เริ่มมีประสบการณ์ว่าถ้าทำน้ำดื่มจำหน่ายจะทำอย่างไรจะจำหน่ายในราคาอะไรผลกำไรจะแบ่งปันกันอย่างไรครับสภาเด็กและเยาวชนที่นี่มาในไทยเดียวไหมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นะคะเป็นทีมห่วงของเทศบาลเมืองไทยโดยเฉพาะค่ะเชิญครับเชิญค่ะเชิญค่ะแม่ในโรงเรียนรู้สึกว่าอายุเทศบาลแม่เชิญเลยค่ะวัดใต้สวัสดีค่ะค่ะไข่ปีท่านนายกค่ะเราเป็นนักเรียนเป็นแม่ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นะคะร่วมกลุ่มกันค่ะจัดสมุนไพรธรรมชาติล้วนๆแต่เป็นของที่มาจากภูมิปัญญาแต่เราทำพิเศษตรงที่มีสมุนไพรสกัดเองคือสกัดจากน้ำมันมะพร้าวขมิ้นเราก็ไปสกัดในกรณีค่ะเสียเดี๋ยวตอนนี้เสร็จเป็นแบบโอ้โหอะไรกันนะไม่มีอะไรค่ะจากผู้มีผู้สูงอายุนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของรถค่ะที่เรียกว่าเป็นรถหายากค่ะจากชุมชนรถโบราณกระดูกอันนี้เป็นรถเพื่อให้สมบูรณ์แบบครับแต่มันไม่ใช่รถจากสงครามโลกไม่ใช่รถเก่าแล้วเครื่องล่ะเครื่องของเดิมเครื่องก็จะเป็นเครื่องของบิ้วใหม่หมดมาบิ้วใหม่คือประวัติย้อนอดีตนะครับมันอดีตมันสงครามโลกครั้งที่2ใช่ครับแล้ว BMW ของเยอรมันอ่ะไอ้นั่นสงครามโลกครั้งที่1 11นะครับอันนี้เป็นรุ่นของก๊อปปี้ของรัสเซียครับหรือสหภาพโซเวียตเป็น M72จักรยานครับเนี่ยเท่ดีช
ชิญครับเขาหาโกบลีกับอังสุมาลีอยู่ค่ะเออใครจะเป็นอังสุมาลีนะซ้อของการลงนาม MOU นะคะเสาอัจฉริยะในครั้งนี้วันนี้ชื่อว่าขึ้นห้อเสียงโป่งลางขอเสียงปรบมือและนี่ก็คือเพื่อความเป็นเมืองอุดมสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะกับเสาอัจฉริยะนะคะซึ่งที่ผ่านมานะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับมีผู้เสียชีวิตนะครับเดือนตุลาคมนะครับมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางด้านจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับท่านสุภสิทธิ์ กรเจริญยศนะครับแล้วก็ท่านรองผู้การจังหวัดนะครับรวมถึงทางด้านท่านนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์นะครับสัญญาณกล้อง CCTV นะครับจากของทางเทศบาลนะครับมาที่ห้องปฏิบัติการของสายตำรวจเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งเคลื่อนโครงการนี้นะครับและที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีการเปิดโครงการนะรางวัลที่หลายรางวัลมากครับนี่เป็นสถาบันพระปกเกล้านะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือรางวัลที่ท่านได้รับนะครับแล้วทางบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติเองก็เลยสนับสนุนนโยบายของท่านในเรื่องของสมาร์ทเซฟตี้โซนนะครับเรื่องของว่าเราจะรายงานเกี่ยวกับเรื่องในปีต่อไปเรามีงานอะไรมาแถลงข่าวแล้วนะครับแล้วก็ยังนำผลงานดีๆที่ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เราทำมาตลอดทั้งปีมารายงานให้กับสื่อมวลชนเพื่อที่จะได้ขยายให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบต่อไปนะครับโครงการพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์เป็นเมืองน่าอยู่คู่ธรรมาภิบาลแต่เราจะเพิ่มความเข้มข้นเกี่ยวกับเรื่องพัฒนากาฬสินธุ์ให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอุดมสุขให้พี่น้องประชาชนได้มีความสุขในการที่อาศัยอยู่ในเมืองกาฬสินธุ์เนี่ยนะมาเข้าสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้เป็นการเริ่มต้นของการจังหวัดครับเรากราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดมาเป็นประธานแล้วก็ขอเชิญส่วนราชการต่างๆที่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรามาออกบูธทำบุญใส่บาตรนะครับก็คือตักบาตรทางเทศบาลก็จะนิมนต์
ครับผมต้องครับนับหนึ่งสองสาม